ดีครับท่านผู้ชมเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับหญิงชายตบตีกันตบไปตบมาแล้วก็บอกว่าคุณจะไม่เกี่ยวเรื่องของผัวเมียวันนี้คนหัวหมอจะเสนอเรื่องอ้างผัวอ้างเมียท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องเมียคนนี้มันไส้เมียแล้วกันขอตบสั่งสอนทีแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยกันมาเถินมันไส้เมียมันเอ้ยเอาละจริงจะมาเกี่ยวขอทีอะไรนะขอทีอย่าทำเลยขอทีได้ปัญหาแม่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ยุ่งสามีตบภรรยาเราไปยุ่งได้หรือไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ตามเลยนะมีผัวเมียกันจดทะเบียนสมรสถูกต้องจะทำอะไรก็ได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่จริงอ่ะทำไมไม่เชื่อไปถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ครับผมไม่ได้นะอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับฟังทีละข้อเข้าใจหรือยังไหมอ่าเข้าใจหมดแล้วนี่ผัวเมียกันเนี่ยข่มขืนกันไม่ผิดใช่ไหมครับโอ้คนที่รู้กฎหมายนี่ไม่คนหัวหมอได้ไงเออใช่ไหมจริง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 แล้วก็ผัวเมียกันเนี่ยนะครับเวลามีเรื่องอะไรกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยคนอื่นจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ใช่ไหมครับเออก็คนอื่นไม่ควรจะยุ่งเลยนั่นไงแล้วผัวเมียกันเนี่ยลักเงินขโมยเงินกันเนี่ยไม่ติดคุกใช่ไหมครับเออใช่กฎหมายท่านผู้ชมคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์เอาดนตรีมาดิดนตรีมาช้าไปหน่อยอาจารย์เมื่อกี้เต้นแต่ไม่เป็นไรก็รู้ว่าที่เป็นผัวเมียกันใช่แล้วนี่ไปรังแกอะไรพี่เขาไม่มันไส้มันไม่เล่าใจตบมันสั่งสอนได้เล่นเนี่ยดูลูกเนี่ยดูนี่ไฟเนี่ยตบโดนตบอีปากเลยดิโอ้โหไหลไหลไหลดูนี่เลือดไหลไปฝั่งนี้เลยว้าวแม่มันใช่นี่นะทีแรกก็เรียกว่าเป็นคนดีใช่ไหมแต่งงานด้วยก็แต่งเสร็จเป็นไงกลายเป็นคนเลวคนเลวช่วยเลวที่สุดเลยอะไรมันไม่เล้าใจจันไม่เล้าใจพอแถมเล้าไก่นะครับแต่บางทีนี่นะพูดถึงที่เรามองคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนเลวต้องดูยากขนาดโรงเรียนยังดูไม่ออกเลยที่โรงเรียนนี่เคยมีนะยังไงนักเรียนมาโรงเรียนสายครับครูถามบอกอ้าวทำไมที่มาโรงเรียนสายอ่ะบอกพอดีครับผมลงรถเมย์มาคนนึงเขาทำเหรียญสิบหล่นลงไปอ้าวแล้วทำไงคนก็ช่วยกันหาโอ้ครูบอกอ๋อที่เขาช่วยเขาหาเหรอหาเจอไหมอ๋อให้ปากครับผมเหยียบเอาไว้ครับเราจะไปหมดแล้วผมมาโรงเรียนครับเขาหนีหมดก่อนเลวอย่างนั้นหรืออย่างคิดไม่ถึงเลยครับแหมเรื่องนี้นะครับคนเป็นผัวเมียกันเนี่ยนะครับถึงจะข่มขืนกันได้นะครับแต่ตามกฎหมายเขาไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันนะเราไปตบไปตีเขาเนี่ยติดคุกนะเฮ้ยไปติดได้ไงเราจดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปตบเขาปากแตกหมูดำเนินคดีได้เลยตามใจชอบเลยขี้แหล่แล้วยังนิสัยไม่ดีท่านผู้ชมครับทำร้ายผู้หญิงแล้วอ้างผัวอ้างเมียแม้จะเป็นผัวเมียจริงๆนะครับเราก็มีสิทธิ์เข้าช่วยเหลือป้องกันผู้หญิงได้ครับไม่ผิดกฎหมาย